สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูมาเดี๋ยวมาดูบรรยากาศเกมคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านตัวแก้วนะวันนี้ก็แพ้ไปเลยนะช่วงยก4นี่มีอาชีพประมาณ 700,000 บาทนะมาทำเต็มที่นะสวัสดีครับน้องหายเหนื่อยครับผมครับเกมวิดีโอเล่นไม่ขึ้นแล้วลูกสีเล่นไม่ขึ้นแล้วเป็นเพราะอะไรครับไม่รู้เลยมันคิดช้ามันทำไม่ได้อะมันคิดแล้วมันทำไม่ได้อะมันมีมันเกี่ยวกับช่างน้ำหนักเร็วแล้วก็ชกเร็วไหมอ่ะน่าจะเกี่ยวมันเคยชกช่วงบ่ายโอ้ชกมาเร็วมากครับแล้วคู่ชกแล้วมาเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่ครับทำไม่ได้อืมคิดว่าถ้าเรามีแรงแล้วก็ได้ชกเย็นกว่านี้มีโอกาสชนะไหมลูกเนี่ยอืมสุดท้ายโดนอะไรก็เสียหลักน่าจะหมัดหรือเปล่าคิดว่าถ้าเหลือเวลาอีกประมาณสิบวินาทีที่มีลุ้นไหมขนาดจะมีลุ้นไหมไม่มียกมีแค่ลุ้นนะครับเป็นไงผลงานไฟนี้ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับน้องชายไปแก้ไขใหม่ครับต้องไปครับมันเป็นเพราะเราล้วงเวทีไปนานไหมอันนี้มีส่วนไหมน่าจะอื่นครับอ๋อ อื่นด้วยครับเรื่องไม่ขึ้นใช่ไหมครับซ้อมนานแล้วมันเร่งไม่ออกครับนี่ครับแล้วมันต่อยเร็วด้วยครับนี่ถ้าเกิดยก5เป็นยก4เนี่ยนะนะใช่ไหมครับเออโอ้โหจะได้มันนะอาชีพเท่าไหร่นะ500,000โอ้ยครึ่งล้านเลยมีโอกาสแก้มือใหม่ไหมน้องถ้ามีโอกาสก็พิกัดเก่าเลยเนาะจาก133ไม่เกิน133วันนี้จะพิกัดเท่าไหร่เนาะ134อ๋อมันปอนด์นึงแต่ละขอไม่เกิน133ครับเอ้าแตกไหมเราแตกไหมนี่โอ้แตกเดี๋ยวหมอเย็บเนาะอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษใครทำตัวตอนนี้หลังอีกแล้วครับไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรนะมันต้องมีวันของเราอะนะน้องนะเอาละครับเป็นกำลังใจอย่าท้อนะอย่าท้ออย่าท้อนะครับพี่วะขอสองทีย้ายเลยขอยาแป๊บเดียวขอยาครับพี่ครับขอยาครับ1 2 3นี่ครับผมได้ละอะคู่ก็ได้เว้ยมาเดี๋ยว
โอ้ยนี่ถ้าเขาไม่ได้ทำเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้พิเศษไม่ใช่วันนี้คนกับไม่เคยต่อยกันเลยครับตัวไม่ทันแล้วไม่เคยต่อยกันเลยคนใกล้ๆไหมเออคนไม่เต็มร้อยคนไม่คุ้นเลยโกงคนเดียวเฮ้ยยกแค่เทียนเลยก็ได้โดนอยู่คนเดียวก็ทนได้ครับยกที่ห้าตกท้ายเสียสนุกการเล่นสนุกช้าตัวเองโอ้โหนี่ก็บอกว่าวันนี้ก็เต็มเหนียวเหมือนกันนะเพราะความหลักของเราดีหรือว่าดีกว่าดีคือแน่นอนกี่ไฟแล้วที่ชนะติดต่อกันข้ามหกไฟได้ข้ามหกไฟได้ข้ามหกไฟเป็นพิเชษวันนี้สักไฟหนึ่งวันนะยุ้งอะไรยิ่งแชมป์ที่ล็อกทิ้งไปอ่ะหกครั้งอ่ะถึงได้แชมป์หกครั้งเลยนะถ้าไหนเราทำสามสี่วันนี้103สี่ร้อยสามสี่ร้อยสามเอาร้อยสามได้ไหมร้อยสามสิบทำไม่ได้เลยไม่ได้จะได้เหรอมันเป็นอีกไปเพราะไม่ใช่ไม่สักครู่นี้เขาบอกว่าเขาอยากแก้มือใหม่ที่กัด133ได้ไหม133น่าจะถูกเหรอโอ้แต่เขาขอ33พอได้เราอยู่ใช่ไหมวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ขอบคุณจากโค้ชนะครับที่ไปทำแล้วก็ขันแรกก็พี่งอนกับแค่จิ๋วครับที่ดูแลผมมาอย่างดีเลยแล้วก็จิตอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณ FC ครับที่ช่วยเชียร์ลูกในสนามและต่างขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วครับโอเคเกมวันนี้พี่เชียร์ตามไปเนาะครับไปติดตามครับแค่หน้าผมจะตั้งใจทำที่นี่วันนี้ครับที่วันนี้เนาะอยู่ชัยภูมิครับขอบคุณเลยครับภูมิเบาเลยขอบพี่น้องเช่าครับพี่น้องเช่าชัยภูมิเป็นกำลังใจผมครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ให้พี่ๆมวชทุกคนครับที่ให้ผมมาเก็บตัวอยู่ที่นาฬิทองครับแล้วผมจะรีบกลับไปเรียนครับเรียนที่ไหนพี่เรียนเต็มเลยกันเกมเราผู้เอกสุดโลลายสลัดเลยนะครับ